็จับกล้องอยู่เอาก็จับก็จับไปสิไม่เห็นมีปัญหาอะไรตรงไหนเลยได้ไหมคะอ๋อได้นะคะยืนอีกทีค่ะแหมที่มีหลอกก็แหละเพราะว่าวันนี้มั่นใจว่าหลอกกันแหละจริงๆนะครับฮะยืนนะคะเนี่ยนี่อันนี้ยืนปกติถ้ายืนปกติอ๋อคืออย่างวันนี้ฮะหลายท่านก็ถามว่าแหมชุดมันเกิดอะไรบันดาลใจขึ้นมาทำไมสวยเกินไปมีสวยเกินไปด้วยเหรอฮะขออภัยด้วยนะคะเข้าชุดเลยฮะดูคุณรัชนีนะครับสีม่วงสีอะไรเข้าชุดตรงแขนเนี่ยค่ะฮะตรงแขนนี่แหละมันแบบมันพองดีแล้วทำให้ไม่เห็นสีผิวอะค่ะอันนี้เป็นผ้าไทยนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นผ้าไทยผ้าไหมใช่ไหมเป็นผ้าผสมผสานแต่ว่ามีลายผ้าลายขอด้วยลายขอนะครับอย่างเสื้อที่ผมใส่ตอนนี้มาถึงผู้ชายบ้างเสื้อสูทที่ผมใส่เนี่ยก็เป็นเสื้อผ้าไหมนะครับเป็นเสื้อผ้าไหมคือวันนี้เราเพิ่งจะไปโครงการพริ้วนะครับที่ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการของเราเนี่ยจะได้ซื้อได้หากันบ้างแล้วนะวันนี้รวมมิตรเลยค่ะพริ้วนะครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมกับอสมทจับมือกันเพื่อให้เอาผ้าไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าย้อมครามค่ะเป็นผ้าไทยสวมใส่ได้จริงทุกภูมิภาคเหนือใต้กลางอีสานเอามาดีไซน์ใหม่ๆนะครับให้เหมาะกับวัยแต่ละคนใส่ได้ในโอกาสต่างๆพูดแล้วอยากดูแล้วแหละว่ามีชุดไหนบ้างวันนี้รวมมาแบบว่าเยอะมากวันนี้เราไปเดินแบบกันนะครับก็เลยแต่งตัวเต็มที่หน่อยเดี๋ยวไปดูภาพผมมีภาพให้ชมนะครับในจังหวะที่เรานางแบบนี่ดูภาพเดินแบบสวยๆคนเปิดเวทีครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะนี่เดินแบบเสื้อสวยมากอ่ะเท่นะเองเลยเท่เลยนะท่านอิทธิพลคุณปลื้มนะฮะนี่ครับเห็นไหมคะลายดูลายผ้านะลายผ้าสวยนะเป๊ะมากเลยอะค่ะคนเดินก็เป๊ะด้วยนะใช่ค่ะมีอันนี้นายแบบนะคะปึ๊บปึ๊บมีมีโพสนี่นะฮะมีจังหวะและตามด้วยท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอันนี้เป็นผ้าฝ้ายนะคะคุณผู้ชมถ้าเห็นว่าเขาวางผ้าเนี่ยเอาผ้ามาแปะๆกันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็จริงแต่วางได้แล้วลงตัวมากน่าสวยดูวัยรุ่นมากอ่ะครับเนี่ยคือฝีมือคนไทยนะคะดูสิเห็นไหมสวยนะโอ้โหใส่ได้ทุกโอกาสอย่างว่าจริงๆนะครับโครงการพริ้วนะฮะแล้วผ้าฝ้ายเราไม่ต้องห่วงค่ะมันไม่ร้อนอ่ะแล้วก็คนตัดเย็บคนดีไซน์มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคส่วนนี้นายกอบต.อะไรคะนายกอบต.ไหนฮะก็แต่สวยสวยพี่ภูใส่รถเพียวน่ะเห็นไหมคุณดูสูงชะลูดมากเลยอ่ะผมก็จะเดินเกรงๆหน่อยเพราะว่าเดินผ่านหน้าท่านรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วผ่านเจ้านายด้วยท่านผอ.อสมท.นะฮะค่ะก็นั่งอยู่ด้วยท่านรองผอ.อสมท.เจ้าหน้าที่ระดับสูงดูชุดที่เธอใส่นะคะโอ้เออสวยฮะแต่นี่ฉันเหมือนเดินทำไมคุณชมตัวเองอย่างนั้นอ่ะหมายชุดสวยแต่นี่ฉันเหมือนเดินอยู่ตามควายไงไม่รู้มันเดินอยู่กลางทุ่งอ่ะเออนะฮะวันนี้เนี่ยมีทั้งนางแบบมืออาชีพผู้ประกาศช่อง9ของเราเนี่ยนะครับไปเดินแบบเพื่อที่จะให้ดูว่าอันนี้ให้ดูให้ดูนี่อันนี้ผ้าไทยนะคะเป็นนางแบบอาชีพนะคะนี่ก็สวยนะสวยมากการออกแบบวันนี้ผมเห็นแล้วแต่ละชุดนี่อุ๊ยแบบว่าใส่ได้ทุกโอกาสก็แล้วแต่จะเลือกเอาว่าใครชอบสไตล์ไหนนี่อันนี้ดูแบบสบายๆนะคะกางเกงแล้วมีเสื้อตัวในแล้วมีเสื้อคลุมอีกทีนึงค่ะแล้วเห็นแมสนะคะตัดแมสเข้ากันก็จะเข้าชุดนะใช่ค่ะเหมือนกับแมสที่เราใส่อยู่ตอนนี้นี่นี่ค่ะก็นี่ก็เป็นผ้าไทยใส่นะครับนะฮะสวยหลายชุดนะนี่ฉันอยากจะได้หลายชุดเลยอ่ะคุณกำพูมีผู้ประกาศสำนักข่าวไทยเราอีกหลายๆท่านไหมฮะวันนี้มีคุณเพ็ญพันธ์แหลมหลวงนะคะมีน้องเปิ้ลกุลธิดาภาพมาไม่ทันครับภาพมาไม่ทันเดี๋ยวรอดูในข่าวภาคอื่นๆแล้วกันนะคะเพราะว่าภาพมาไม่ทันเพิ่งเสร็จงานเมื่อกี้นี่เองนะคะที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะตอนนี้ก็เบื้องหลังการถ่ายทำฮะความหล่อความสวยก็ประกอบไปด้วยbefore นี่ฮะ after วันนี้เรามางานbefore แต่ของผมเนี่ยแต่งไม่แต่งก็หน้าตาแบบนี้นะครับช่างเขาก็บอกว่าพี่กำพูไม่ต้องแต่งหรอกเพราะแต่งก็หน้าตาเท่าเดิมว่างั้นเบื้องหลังความสวยความงามนะคะขอบคุณนี่ฮะช่างผมช่างหน้าของเรานะครับทั้งกลุ่มผู้ประกาศนะฮะ
ผู้ประกาศของเราก็ไปกันหลายคนนะวันนี้น้องตัวสุทธิวัฒน์ใช่ไหมครับน้องเพ็ญพันธ์แหลมหลวงน้องเปิ้ลคุณธิดาน้องจามอนน้องดอมนะคะที่ไปเดินแบบกันวันนี้มีน้องฝนด้วยนะคะน้องฝนนายเอนเตอร์เทนนะคะเอาละค่ะก็ให้ดูเบื้องหลังกันนิดหน่อยถ้าตอนนี้ถ้าสมมติว่าใครที่สนใจอยากจะซื้อจริงๆนะเขามีช็อปให้ชมอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรมช็อปชมตัวอย่างนะสวยมากเลยนะเนี่ยเสื้อผ้าเหล่านี้ที่คุณรัชนีใส่หรือว่าที่นางแบบใส่เนี่ยให้ชมก่อนนะถ้าจะซื้อต้องซื้อออนไลน์นะคะใช่เขามีซีพอร์ตช็อปของเขาไงใช่ค่ะของกระทรวงวัฒนธรรมอ่ะเดี๋ยวดิฉันจะแอบไปดูไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบเพราะว่าเขาเปิดใช่ไหมเขาเปิดประจดประเจ้อแหมคุณต้องแอบนะครับไม่แอบคุณไป